ื่องจริงผ่านจอเหตุการณ์คาดไม่ถึงนี้เกิดขึ้นกับคุณหมอท่านหนึ่งระหว่างที่เขากำลังขับรถไปทำงานที่โรงพยาบาลตามปกติแล้วก็เกิดมีอาการคล้ายกับอาหารเป็นพิษไม่น่าเชื่อนะครับว่าอาการแรกเริ่มนี้จะนำไปสู่โรคหัวใจเฉียบพลันไปติดตามชมได้ในเรื่องจริงเรื่องนี้ครับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจเฉียบพลันเกิดขึ้นเป็นข่าวให้เห็นอยู่บ่อยครั้งโดยสาเหตุส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและพอมารู้ก็สายเกินไปเสียแล้วแต่ก็มีบางคนที่สามารถรอดตายมาได้จากโรคนี้ครับขณะที่พอดีวันนั้นผมตื่นสายก็เลยอาจจะรีบมากเลยขับรถจากบ้านซึ่งอยู่ตรงเสรีนะครับรถนั้นผมก็กินจ๊อกนิดเดียวเองนะครับแล้วก็อยู่ดีก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับหมดแรงไปเฉยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากนะครับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ว่าจะเป็นไอไม่หยุดกระหายน้ำเหงื่อออกเหนื่อยผิดปกตินอกจากนั้นยังอาเจียนออกมาเป็นระยะเขาพยายามพาตัวเองให้ไปถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะอาการที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อาหารเป็นพิษอย่างที่คิดแน่ๆก็เดินไปห้องฉุกเฉินก็ผมรู้จักกับพยาบาลห้องฉุกเฉินที่นั่นก็บอกผมป่วยอาจจะช็อกอะไรไม่รู้ช่วยให้น้ำเกลือแล้วก็ตามคุณหมอห้องฉุกเฉินมาดูผมหน่อยก็พอตรวจซุปก็พบว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจด้านล่างซ้ายด้านล่างตายนะครับด้านล่างหัวใจเขาก็ว่าเนี่ยผมได้เป็นหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อรู้สาเหตุเบื้องต้นของอาการการรักษาอย่างเร่งด่วนคือต้องทำการสวนหัวใจเขาจึงขอให้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่พร้อมในเรื่องของการรักษาโรคหัวใจเมื่อมาถึงคุณหมอได้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซ้ำอีกครั้งซึ่งผลออกมาก็ตรงกันว่ามีลักษณะกล้ามเนื้อหัวใจตายจริงตัวสาเหตุก็คือเกิดจากเรื่องของการที่มีโรคภายในหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วมีรอยตีบแคบอยู่แล้วแล้ววันร้ายคืนร้ายเนี่ยมันเกิดการแตกของตะกันที่ผนังหลอดเลือดแล้วมีลิ่มเลือดไปอุดตันอุดสนิทเลยเลือดไม่เข้าไปเลี้ยงหัวใจเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้ากรณีอาจารย์สุทธิศักดิ์เกิดไม่ขับรถไปโรงพยาบาลหรือว่าจุกแล้วจอดรถคิดว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับคุณหมอสุทธิศักดิ์ได้ถูกพาเข้ามาในห้องส่วนหัวใจทันทีเพื่อทำการฉีดสีดูตำแหน่งของการตีบของหลอดเลือดหัวใจซึ่งใช้วิธีการรักษาผ่านทางข้อมือขวาโดยระหว่างทำการสวนหัวใจครั้งนี้เขารับรู้ตลอดเวลาว่าค่อยๆหายใจโล่งขึ้นอาการเหนื่อยที่เคยเป็นก็หายไปในทันทีหลังจากที่นำอาจารย์สุริศักดิ์เข้าไปในห้องสูบหายใจก็รับการสูบหายใจก็เพราะว่ามีลิ่มเลือดเกิดขึ้นที่เส้นขวานะฮะก็มีการดูดก้อนไขมันออกแล้วก็ใส่ขวดลวดตัวนี้อาจารย์ก็สบายขึ้นนะฮะซึ่งอาจารย์ท่านมาเร็วนะฮะแล้วก็ไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วก็ได้รับการแก้ไขหมดนะครับก็โดยทั่วไปการทำงานหัวใจก็กลับมาเป็น 100% คุณหมอสุทธิศักดิ์ได้โพสต์เรื่องราวที่ตัวเองประสบมาผ่านทาง Facebook เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางสำหรับคนอื่นๆจะได้เอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้การพบแพทย์และการรักษาได้ทันเวลาทำให้ผ่านวิกฤตมาได้อย่างปลอดภัยการดูแลตัวเองหลังจากนี้ก็เช่นกันป้องกันไว้ดีกว่าเพราะโรคหัวใจเฉียบพลันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับการรักษาสุขภาพสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเนื่องจากตามที่บอกแล้วว่าการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นความชราเราจะต้องพยายามมาทำตัวไม่ให้เราแก่หลอดเลือดหัวใจเนี่ยแก่ได้จากปัจจัยหลักเลยคือ1บุหรี่2เบาหวาน3ความดันโลหิตสูง4ไขมันในเลือดสูงถ้าเราไม่อยากให้หลอดเลือดหัวใจเราชราก็ให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้นะครับให้ป้องกันก่อนมันจะเกิด
นะครับไม่ใช่ว่าพอรอให้บอกว่าเฮ้ยผมไม่เห็นมีอาการเลยผมขอสูบบุหรี่ไปก่อนผมไม่รักษาเบาหวานผมไม่รักษาความดันรอให้หลอดเลือดมันเสื่อมสภาพแล้วค่อยไปรักษาเนี่ยบางทีอาจจะช่วยไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจคือป้องกันก่อนมันจะเกิดนะครับออกกำลังกายควบคุมอาหารนะครับลดความเครียดลงคุณผู้ชมท่านใดที่ยังสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่ต้องคอยสังเกตตัวเองให้ดีนะครับว่ามีลักษณะเข้าข่ายตามที่อาการที่คุณหมอแนะนำหรือไม่ถ้าใช่ก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับ